อะไรที่น้องกบขั้นนะครับแต่ยังไม่คุ้นก็อย่างที่อาจารย์บอกเตรียมตัวเป็นชาวนาชั่วโมงถ่ายรูปได้ประมาณ 1,000 รูปเริ่มลงแม่ทั้งนาไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งถ่ายรูปเยอะกว่าอีกก็อย่างที่อาจารย์บอกคือเป็นเรื่องจริงมากกว่าสิ่งที่มาพี่น้องมาเยอะหนังเร็วต้นทุนที่สำคัญที่สุดของพวกเราไม่ใช่เรื่องของเงินหรือว่าอะไรต้นทุนที่สำคัญที่สุดคือปัจจัยในการบริโภคคืออาหารนะครับผ่านวิกฤตเรื่องวิกฤตโควิดมาสะท้อนชัดเจนมากคุณมีเงินเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่คุณมีเงินมีทองมีที่ดินมีบ้านเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่พอเกิดสภาวะที่ไม่มีอาหารบริโภคเงินทองไม่มีค่านะครับเหมือนสภาวะสงครามอ่ะเงินทองปลิวว่อนเพราะว่าไม่รู้จะเอาไปซื้ออะไรนะครับลูกปืนหล่นอยู่ข้างๆทุกอย่างหล่นอยู่ข้างทองอยู่ข้างเงินอยู่ข้างมีค่าที่ไหนอ่ะสิ่งที่มีค่าก็คือน้ำและอาหารนะครับนี่เป็นต้นทุนที่คนเราเข้าถึงได้ง่ายที่สุดแต่ลืมแต่ไม่เข้าถึงนี่แปลกมากคือเป็นสิ่งที่เราเข้าถึงได้ง่ายและทำได้เลยด้วยลงมือทำได้ทันทีแต่คนส่วนใหญ่ไม่ลงมือทำนะครับดังนั้นเนี่ยต้นทุนทางสังคมที่ถือว่าเป็นอำนาจที่เป็นอำนาจที่สุดไม่ใช่อำนาจอย่างอื่นคนที่ถือปัจจัยการผลิตที่เป็นอาหารและน้ำเนี่ยสำคัญมากเห็น CP ไหม CP เขาถือปัจจัยการผลิตคือเข้าถึงคือเขาคุมอำนาจการกินได้เขาคุมอำนาจการกินได้เขาถึงเป็นมหาเศรษฐีเขาทำอาหารให้คนกินอ่ะทั้งที่พวกเราทำอาหารเองได้แต่มีเศรษฐีมาทำอาหารให้เรากินเขาเห็นจุดตรงเนี้ยเขาผลิตอาหารให้ไม่ใช่แค่คนไทยเขาผลิตอาหารให้โลกดังนั้นเนี่ยอาหารมันสำคัญกว่าอำนาจอื่นอำนาจที่แท้จริงคืออาหารดังนั้นผมว่าอย่างที่อาจารย์พาทำเนี่ยผมชอบมากเพราะว่าที่บ้านเนี่ยผมก็ทำเรื่องนี้ผมตั้งกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ปุ๋ยปอดสารแต่ก่อนใช้ปุ๋ยลุงจำลองก่อน ATV สร้างเครือข่ายเกษตรกรไร้สารที่บ้านแล้วก็ทำคอนแทคกับชาวบ้านมาลงทะเบียนกันสร้างเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งกลายเป็นว่าแบบที่อาจารย์บอกเลยมีคนมาขอให้ลงการเมืองคือเราไม่ต้องการลงแต่คนมาบอกให้ต้องลงการเมืองท้องถิ่นก็จัดทีมลงการเมืองท้องถิ่นก็ได้จนถึงปัจจุบันเพราะเกษตรเนี่ยก็ยังเป็นเครือข่ายเป็นอะไรกันอยู่นะครับสร้างคอนแทคแบบนี้ดังนั้นเนี่ยอำนาจที่ย้ำอยู่เสมอคืออำนาจแท้จริงคืออำนาจในการควบคุมปัจจัยในการผลิตของพวกเราคืออาหารนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้มีความยินดีมีความสุขถึงแม้จะมาเกือบไม่ทันแต่ก็ยังทันอยู่ยังได้ถือว่าเป็นชาวนากระเพาะอยู่ปีนี้ขอบพระคุณครับวันนี้เป็นสุดยอดของความประทับใจนะคะสุดยอดต้องก่อนอื่นต้องค่ะต้องขอบคุณน้าสันนะคะที่เป็นผู้บุกเบิกเรื่องนี้เป็นเจ้าของดีของต่างพี่น้องปรบมือให้น้าสันเลยค่ะดิฉันภูมิใจอย่างหนึ่งว่าที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านตรัสไว้นะคะว่าแผ่นดินนี้แม่ของลูกใช้ปลูกข้าวกี่แสนก้าวที่เดินซ้ำย่ำหวานไถบำรุงดินจนอุดมสมบูรณ์ไปหวังนาไทยเป็นของไทยไปนิรันดร์ค่ะครับผมในฐานะเจ้าของที่ดินแล้วก็เจ้าของพื้นที่นะเคยอดีตเคยเป็นนายกอบต.อยู่ที่นี่เคยได้พัฒนาพื้นที่ในตำบลนะครับของตำบลหนองปลือก็ถือว่าตัวเองได้นำสิ่งดีๆเข้ามาอำเภอพนัสบ้านเกิดของตัวเองนะครับในพื้นที่ของผมที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางสาธารณะไม่ค่อยจะมีไม่ห่วงนะฮะอย่างวันนี้นะครับเขามาขอเปิดทางเข้าที่ราคาหลักล้านนะครับก็สองสามล้านนะผมให้เปิด5เมตรเลยครับเข้าที่หมู่บ้านนะครับวันนี้นะถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแล้ววันนี้พี่น้องที่อาตั้มพี่น้องมากันนี่นะครับ
ในพื้นที่ที่ผมมีนะฮะนอกจากจะยกให้ลูกแล้วที่เหลือจะทำอะไรนะครับมาคุยแล้วมาดูทำเอาได้เลยนะครับผมยินดีแล้วก็จะพร้อมที่จะยกที่ดินให้ได้เลยนะครับมีความบริสุทธิ์ใจอย่างนั้นสวนยางตรงนี้ผมยกให้อาจารย์นะครับพ่อเขาฝากไว้ให้ดูแลนะครับผมไม่มีพอผมตายไปแล้วเดี๋ยวก็หมดนะฮะเขาเคยมาทำนาเช่าทำนาแล้วก็ล้มไปประมาณ 4-5 ต้นผมไม่ได้ดูก็เป็นสิ่งที่ผมบกพร่องพอสมควรแต่ยางนาเรามีเป็นร้อยไร่นะฮะปลูกแล้วก็อยู่ที่อื่นอย่างเห็นคู่ขนานในเวลาเราไปหว่านข้าวจะเห็นยางนาขึ้นเป็นแถบๆปีนี้เราน่าจะได้ปลูกไม้นะครับประมาณ20กว่าไร่นะฮะก็เป็นพื้นที่ที่ตัดไปที่ห่างไปนะครับอันนี้เป็นการจ้างที่ผมจะต้องใช้เงินให้เขาทำกันไม่ได้รบกวนพี่น้องในเรื่องของการทำนานี่นะครับพี่น้องเอาไปกินทั้งหมดนะฮะผมไม่จะไม่ได้รับอะไรเลยนะครับไม่เอาเพราะว่าของผมมีวันดีที่อยู่โรงงานเฝ้าโรงงานที่อยู่โรงงานใหญ่ที่ผมสร้างไว้ที่สุดของชีวิตนะครับตอนนี้ก็เป็นโรงงานล้างนะครับมีคนครอบครัวอยู่จนตายไปคนนึงแล้วฮะผมก็ไปอยู่กับอาจารย์นะครับผมจะเอาอะไรผมมาดูชีวิตผม60กว่าแล้วอยู่กับอาจารย์ก็รู้สึกซาบซึ้งในธรรมะนะครับทีแรกผมบอกตรงๆผมไปรับจ้างกินกับอาจารย์จะเอาเงินอาจารย์ผมฟังธรรมะอาจารย์แล้วผมก็เอาไม่ลงนะครับเลยไปทำฟรีให้กับอาจารย์มาทุกวันนี้นะครับที่ก็ให้นะนะครับส่วนไหนที่จะทำศูนย์ทำอะไรได้มาดูเอาเลยครับนะครับพี่น้องนะครับก็ให้คำมั่นสัญญานะฮะส่วนหนึ่งที่ทำได้ในช่วงที่มีชีวิตอยู่นะครับเกิดความเจริญอะไรงอกงามกับแพทย์พิธีทำหรือว่านะฮะส่วนรวมแล้วนะครับยินดีครับครับถ้างั้นเดี๋ยวเราใส่ถัดข้าวถัดน้ำเรามีอะไรคุยกันก่อนได้กินได้คุยตรงนี้ไหมกินคุยกันก็ได้บุญตาบ้านให้โฆษกรัฐบาลแถลงแต่งชุดนี้จำไม่จำด้านนี้เป็นโฆษกไม่ได้แล้วก่อนอื่นกราบสวัสดีอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนนะครับพี่ตั้มพี่ชิดชัยมงคลเดี๋ยวขอบคุณเป็นท่านที่นะครับแล้วก็อาจารย์นะครับและพ่อแม่พี่น้องกองทัพธรรมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมกันบ้านผมก็เรียกว่าลุงแขกนะครับหวานข้าวนะครับขอบคุณอาจารย์ที่ให้ที่กบฏฟาร์มเขาก็นับเขาก็ล่วงหน้าไว้ก่อนนะผมมีความสามารถมาทำเอาหรือเปล่าผมก็เป็นชาวเกษตรกรเหมือนกันนะครับผมก็ทำตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันแต่ว่าทำคนละผิดกันนะครับพวกผมทำสวนยางสวนปาล์มนะครับฝั่งภาคตะวันออกก็มีสวนยางแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเขาจะทำนาทำอะไรกันแถวพนัสนิคมนะฮะก็คิดไม่ถึงมาเห็นที่แล้วทีแรกคิดว่าพื้นที่ดินเนี่ยมันจะไม่เหมือนแบบนี้ในความคิดนะฮะแต่พอมาถึงนี่โอ้สวยมากดินดีนะครับที่นี่เหมาะในการทำการเกษตรนะครับผมเคยพูดบนเวทีตลอดนะครับว่าประเทศไทยเราคือมรดกก็คืออาหารนะครับนี่เลี้ยงคนทั้งโลกได้นะครับประเทศไทยเรานะครับวันนี้ได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่กองทัพทำผมก็ไปหลายที่แล้วนะครับได้โอกาสดีได้ไปเที่ยวนะครับแล้วก็ไปดูนะครับการทำข้าวไร้สารพิษเนี่ยนะครับผมอยากฝากไปถึงรัฐบาลถ้ามอนิเตอร์อยู่นะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับอยากให้รัฐบาลชุดไหนก็ได้นะครับส่งเสริมให้คนปลูกข้าวไร้สารพิษปลูกพืชไร้สารพิษนะครับเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพและเป็นสิ่งแวดล้อมต่อโลกด้วยนะครับก็ฝากไว้นิดเดียวเท่านี้นะฮะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะรวมพลังกันแล้วนะเดี๋ยวเรารวมพลังกันแล้วเดี๋ยวไปทานข้าวนะเราทานข้าวไปแต่ละท่านก็จะเปิดใจไปนะเราท่านไปเปิดใจกันตอนทานข้าวนะทานข้าวไปเปิดใจกันไปอ้าวพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมคนดีลงพลังคนดีลงพลังคนดีคิดดีพูดดี
ทำดีเสนอดีสลายอัตตาสามัคคีนิพพานสุขเย้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณ